สิ่งที่มะละกอจะเล่าต่อไปนี้คือนิทานฟังเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเทียนไขกับกุหลาบสีแดงมีความหมายอย่างลึกซึ้งเมื่อไหร่ที่ทุกคนเข้าไปในห้องลองหลับตาดูนะคะมีเทียนไขประกายออกมาไม่ว่าจะเทียนไขนั้นจะกลิ่นอะไรกลิ่นวานิลากลิ่นโรสเมรี่กลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นโรสหรือว่ากลิ่นอะไรก็ได้ที่คนคนนั้นอยากให้คุณได้กลิ่นแล้วก็วันสเปเชียลวันที่สำคัญไม่ว่าจะมีดอกกุหลาบสีอะไรก็ตามแต่ที่สำคัญที่สุดคือ3สีสีชมพูสีแดงแล้วก็สีขาวต้องหลับตาตามมาแล้วก่อนนะคะว่าถ้าคุณได้โรแมนติกกับใครสักคนหนึ่งคุณเปิดประตูเข้าไปแล้วคุณเห็นสิ่งที่มากกว่าอธิบายเทียนไขประกายแสงออกมาดอกกุหลาบที่คุณชอบและกลิ่นของอะไรน้ำหอมหรือว่ากลิ่นเทียนไขที่เขาใส่ลงไปให้คุณคุณรู้สึกจะเคลิ้มตามและคุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สเปเชียลมีความสำคัญสำหรับคนคนนั้นมากที่เขาสามารถทำให้คุณได้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นนัมเบอร์วันแต่คุณหารู้ไหมว่าสิ่งนั้นคือสิ่งเริ่มต้นที่ทำให้คุณหลงไหลที่ทำให้คุณเคลิ้มตามกับสิ่งที่เขาจัดฉากให้คุณมาแล้วเขาจะพูดถึง2คนเป็นอะไรที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่าคุณได้เจอและคุณไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจะมีความสุขและคุณไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจะทรมานที่สุดกับสิ่งที่คุณจะได้เจอต่อไปนี้ความฝันของผู้หญิงทุกๆคนอยากมีสิ่งที่เพอร์เฟกต์อยากมีสิ่งที่คนอยากมีโรแมนติกความรักเงินหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากได้บางครั้งคุณไม่รู้แล้วว่าคุณจะไปจบตรงไหน